สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอันบ็อกซ์กระเป๋าเบลท์แบ็คจากแบรนด์ Poenza กันค่ะเป็น1ใบที่อยากบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อค่ะแม่เพราะใบจิ๋วมากเอามาใส่อะไรได้ถึงใบนี้จะน่ารักแมชออกมาได้ลุคซ่าๆเป็นได้ทั้งคาดอกคาดเอวและครอสบอดี้แต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดอยู่ดีค่ะเพราะมีเรื่องให้เฟลอยู่บ้างทั้งโดนบัตรเครดิตชาร์จ 2.5% ทั้งที่ตั้งใจจะซื้อของเซลแบบเอาให้คุ้มสุดๆแถมยังโดนสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านสุวรรณภูมิอีกแม่วุ่นวายมากอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะกล่องเจ้าปัญหารอของมาตั้ง 4-5 วันพอมาถึง DSL ส่งอีเมลมาแจ้งว่าสินค้าโดนสุ่มตรวจซะอย่างนั้นจะเห็นได้ว่ากล่องถูกเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ด่านสุวรรณภูมิค่ะทำให้ต้องส่งเอกสารการซื้อสินค้าเพื่อเคลียร์ของออกจากคลังนะคะใช้เวลาอีก 2-3 วันน้องก็มาถึงค่ะนอกจากนั้นก็ยังโดนบัตรเครดิตชาร์จอีก 2.5% ตามที่ติ๊กได้บอกไปตอนต้นนะคะมันคือค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนค่ะในกรณีที่เราซื้อของเป็นสกุลเงินต่างประเทศบัตรเครดิตบางธนาคารจะมีการชาร์จเงินในส่วนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยติ๊กไม่เคยสังเกตเลยค่ะแล้วก็เพิ่งจะได้รู้ก็ช้อปปิ้งรอบนี้ทำให้รู้สึกว่าน้อยหน่อยๆค่ะเพราะว่าเราอยากได้ของเซลแบบคุ้มๆอะเนาะแต่ก็ยังจะต้องมาโดนชาร์จซะอย่างนั้นภายในกล่องเนี่ยก็จะมีเอกสารใบเสร็จอะไรต่างๆนะคะที่เขาใส่มาให้ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะดูแล้วก็แพ็คกลับมาในกล่องให้เราเหมือนเดิมนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะดูทั้งของของเราแล้วก็เอกสารที่สำแดงราคามานะคะทำให้กระเป๋าที่ห่อไว้เนี่ยก็จะถูกแกะไปด้วยแอบพูดตรงๆว่าไม่ค่อยชอบเลยค่ะคือติ๊กอะไม่ชอบให้คนมาแกะของของเราอะก่อนที่เราจะแกะและนี่ค่ะน้องเจ้าปัญหาเล็กมากแต่ดูในหน้าเว็บเนี่ยมันเป็นขนาดที่ใส่กระเป๋าสตางค์ติ๊กได้พอดีนะคะกระเป๋าใบนี้มาในหนังวัวแบบนิ่มฝาด้านบนเป็นหนังกลับค่ะทำให้เขาดูมอมแมมเล็กน้อยนะคะสี navy blue ดูเป็นสีที่ไม่เรียบจนเกินไปนะคะแต่ก็ยังเป็นสีที่ให้ความรู้สึกว่า pay safe อยู่ถุงผ้ามีมาให้ตามเดิมนะคะแต่พับมาในกล่องแล้วก็ไม่มีกันชื้นให้นะคะคราวนี้เรามาเริ่มดูกันค่ะเจ้าสายใหญ่ๆอันนี้เป็นสายที่เขาเอาไว้คาดเอวและคาดอกนะคะเอวของติ๊กเนี่ยอยู่ที่ราวๆ30นะคะ29-30ประมาณนี้แต่ว่าก็ยังเหลือๆอยู่นะคะดังนั้นติ๊กคิดว่าความยาวของสายที่ให้มาเอวน่าจะเกิน40ได้อีกนะคะความเป็นของ Final Sale 60% นะทำให้เขามีตำหนิค่ะแม่ไม่ต้องแปลกใจเลยคือแบบไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยนะติ๊กเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าของที่มันเป็น Final Sale อ่ะมันอาจจะมีตำหนิแต่ว่าตำหนิที่มีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตำหนิใหญ่อะไรนะคะมันก็ยังอยู่ในรูปแบบที่ยังพอรับได้
รูเข็มขัดมีด้วยกัน13รูนะคะบอกแล้วว่าเอวใหญ่ขนาดไหนก็เป็นเรื่องที่คาดถึงค่ะต่อค่ะสายบางจิ๋วเส้นนี้เป็นสายคาดบอดี้นะคะปรับระดับได้แต่ก็ยังยาวไปสำหรับคนสูง163แบบติ๊กนะคะสายยาวมากจริงๆ cross body กีฬาไปเลยสิคะมาลองใช้สายนี้กันค่ะเอาคล้องไปกับห่วงที่มากับกระเป๋านะคะแล้วก็ติดกระดุมเขาอาจจะติดยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถค่ะสู้เขาค่ะพี่สาวเวลาจะถอดก็คล้ายๆเดิมนะคะถอดแล้วก็พับห่วงที่กระเป๋าลงนะคะก็จะเป็นคาดอกคาดเอวได้เลยตัวล็อกกระเป๋าเนี่ยคล้ายๆกับ PS11 mini นะคะแต่ตัวนี้จะมีแค่ล็อก3ช่องมีกระเป๋าช่องเล็กด้านใต้เหมือนกันค่ะส่วนฝาแม่เหล็กอันนี้ไม่ได้ดูดแน่นเหมือนตัวมินินะคะช่องด้านในกระเป๋ารุ่นนี้จะเหมือน PS1 ค่ะบุด้วยผ้าแล้วก็ปั๊มแบรนด์ปกตินะคะไม่ได้มีอะไรให้ว้าวนะคะแต่ด้วยความที่หนังกระเป๋าเขานิ่มนะคะทำให้ตัวช่องเล็กหรือช่องของกระเป๋าเนี่ยเปิดได้กว้างกว่าตัวมินินะคะการ์ดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ได้ต่างจากที่เคยรีวิวไว้นะหนังนิ่มและหอมมากหอมจนตอนที่ได้มาเนี่ยติ๊กก็แบบหยุดดมไม่ได้เลยเพราะมันหอมจริงๆนะคะห่วงของกระเป๋าเนี่ยสามารถพับลงได้เอาไว้ซ่อนนะคะส่วนฝากระเป๋าก็คือหนังกลับมอมแมมมาในลุคของยาจกซูนะคะมาดูความจิ๋วที่ใส่อะไรไม่ได้เลยมือถือก็คือหมดสิทธิ์ค่ะกระเป๋าเหรียญเนี่ยใส่ได้แน่ๆเพราะว่าเหี่ยวขนาดนี้
แต่ที่พีคค่ะคือกระเป๋าสตางค์ก็คือใส่ได้แค่กระเป๋าสตางค์แล้วก็เต็มเลยแม่จบแยกคือไม่สามารถยัดอะไรเข้าไปได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเต็มพอดีเลยสรุปคือใบนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อนะคะของมันไม่ต้องมีสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ